กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะเราจะไปเริ่มช่วงนี้กันที่ในด้านของพลตรีสนั่นขจรประสาทนะครับก็เตรียมแถลงข้อเท็จจริงการเดินทางไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีที่นอร์เวย์ในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่ในด้านของผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่าไม่มีแผนปฏิวัติตามที่แกนนำนปช.ออกมากล่าวอ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกระแสข่าวที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.แจ้งเตือนการลอบสังหารบุคคลสำคัญว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เชื่อว่าจะดูแลได้ซึ่งยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้องจัดกำลังดูแลปัญหาอาชญากรรมการช่วยเหลือน้ำท่วมและยังต้องจัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอีกผู้บัญชาการทหารบกยืนยันไม่มีความคิดเรื่องปฏิวัติตามที่นายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยแกนนำนปช.ออกมากล่าวอ้างว่าทหารจะจับมือกับกลุ่มพันธมิตรทำการปฏิวัติโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงความคิดเรื่องปฏิวัติด้านพลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงข่าวนัดพบกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อหารือแนวทางการสร้างความปรองดองในระหว่างที่เดินทางไปร่วมงานทอดกฐิน9วัด9ประเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าถ้าการปรองดองไม่ดีก็คงไม่ต้องทำและไปทำบุญมาเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าพลตรีสนั่นจะชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้